ครูมาแล้วนะคะวันนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่32ของครูก็ดีใจมากค่ะที่พยายามทำอย่างต่อเนื่องก็เกือบทุกวันนะคะยกเว้นจะช่วงเดินทางวันนี้ตามสัญญาครูจะเข้ามารีวิวหนังสือให้ท่านฟังเล่มหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูนั่งรอมีท่านเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาเร็วนะคะอากาศร้อนๆอย่างทุกวันนี้เราหน้าหลบมุมเย็นๆอ่านหนังสือเงียบๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือกันถ้าท่านไหนเคยอ่านหนังสือของครูเล่มนี้นะคะRead to มืด Read to Lead ตกจออีกRead to Lead หรือว่าอ่านอย่างผู้นำนะคะในเล่มนี้หลายท่านอ่านแล้วบอกครูว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากจะพัฒนาการอ่านของตัวเองอยากลุกขึ้นมาเป็นนักอ่านบ้างแต่ท้อใจว่าหนึ่งไม่รู้จะเลือกหนังสืออ่านยังไงหรือบางทีอ่านไปเจอเล่มหนาเล่มยากเขาก็รู้สึกท้อมีวิธีเลือกยังไงหลายท่านถามมานะคะแล้วครูก็แนะนำไปว่าวิธีการเลือกหนังสือที่จะอ่านพัฒนาสวัสดีค่ะคุณกมลมาแล้วนะครูก็บอกท่านที่อยากจะพัฒนาการอ่านของตัวเองพัฒนาทักษะเป็นนักอ่านขึ้นมาเนี่ยวิธีการเลือกหนังสือที่ใช้อ่านได้ตลอดรอดฝั่งแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปเริ่มเลือกอะไรที่ยากๆหรือเล่มหนาๆนะคะแต่ว่าให้เลือกหนังสือเล่มเล็กๆไว้ก่อน1 นะคะเล่มเล็กๆไว้ก่อน2เรื่องที่ท่านสนใจ3เรื่องนั้นเป็นพลังบวกแล้วก็4เรื่องนั้นน่าควรจะเป็นเรื่องที่อ่านง่ายด้วยค่ะมันจะทําให้ท่านแบบมีกําลังใจมีลูกคิดที่จะอ่านต่อไปได้สําเร็จจนจบเล่มแล้วพออ่านจบเล่มเนี่ยสมองท่านก็จะหลั่งอะดรีนาลีนไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อนโดพามีนค่ะผิดตัวหลั่งโดพามีนนะคะซึ่งจะเป็นฮอร์โมนซึ่งทำให้ท่านรู้สึกว่าเหมือนท่านได้รับรางวัลทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงจูงใจภายในที่ท่านจะอ่านต่อหนังสือที่ครูจะมารีวิววันนี้นะคะก็เป็นอย่างนั้นชื่อหนังสือเห็นได้ก่อนใครใน1ย่อหน้าค่ะเป็นหนังสือเกร็ดความรู้นะคะเป็นเกร็ดความรู้ที่จะสรุปเรื่องสั้นๆมาหน้าละแค่1ย่อหน้าประมาณนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอ่านได้ง่ายๆนะอ่านจบหน้าหนึ่งไวเหมือนประมาณ1โพสต์ที่ท่านจะเห็นใน Facebook นะคะอ่านได้แล้วก็ท่านก็จะรู้สึกมีกำลังใจเพราะแบบเล่มบางแค่นี้เองแล้วในแต่ละหน้าก็แค่นี้เองเนี่ยท่านจะสามารถอ่านจบได้เร็วแล้วก็มีกำลังใจในการอ่านแต่ที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนื้อหาสั้นๆเนี่ยแต่นั่นไปด้วยเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตแล้วก็การทำงานผู้เขียนเป็นคนไทยนะคะได้ทำงานปตท.แล้วก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนดีไซน์สคูลหรือว่าชื่อเล่นว่าดีสคูลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องการสอนการคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์นะคะถ้าท่านเป็นนักอ่านเนี่ยท่านอาจจะจำหนังสือที่ครูเคยรีวิวแล้วก็ให้คะแนนไว้สูงมาก5ดาวไว้ได้2เล่มนะคะครูไปค้นตู้หนังสือครูหลังหนังสือมากกว่าในห้องเก็บของและหาไม่เจอไม่งั้นจะถือมาให้ดูปกด้วยมี2เล่มที่เป็นเขียนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดดีไซน์สคูลที่ครูบอกนะคะคืออาจารย์ทีน่าซิลิกบางท่านอาจจะเคยอ่านแล้วเล่มนึงชื่อน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20เป็นเล่มหนึ่งนะคะแล้วท่านก็บางๆเล็กๆเหมือนกันน่าอ่านนะคะและอีกเล่มหนึ่งก็คือวิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลกปกเป็นสีฟ้าทั้งสองเล่มนี้ครูแนะนำมากเลยถ้าใครอยากรู้ว่าสองเล่มนั้นน่ะเนื้อหาดียังไงสามารถไป Google นะคะค้นหารีวิวที่ครูเขียนได้โดยใช้คำค้นว่าดร.นัทแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เขียนชื่อหนังสือแล้วก็คือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20หรือไม่ก็อีกอันนึงก็ดร.นัทแล้วก็เว้นวรรควิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลกท่านก็จะได้อ่านรีวิวที่ครูเขียนเอาไว้แล้วก็ดูซิว่าหนังสือเล่มนั้นจะตอบโจทย์ท่านหรือเปล่าวันนี้เรามาดูเล่มนี้กันเลยค่ะเห็นครูขั้นไว้หลายหน้าไม่ต้องตกใจนะคะหน้าหนึ่งมันหนึ่งย่อหน้าเท่านั้นเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังก่อนอื่นหนังสือเล่มนี้นะคะแบ่งเป็น5หมวด5หมวดใหญ่ๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ5หมวดมีอยู่123หน้าเนื้อหานะคะซึ่ง123หน้าที่ว่าเนี่ยมันก็น่าสั้นๆแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่ามี123ย่อหน้าก็ได้แบ่งเป็นหมวดภาวะผู้นำหมวดวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์การตลาดและแนวคิดซึ่งแต่ละหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่นิยมใน
หมวดหนังสือพัฒนาตนเองต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่ครูชอบคำนำสำนักพิมพ์นะคะเขาบอกว่าพ่อถามเดี๋ยวครูถามท่านบ้างท่านใช้เวลานานแค่ไหนในการอ่านหนังสือมีคนอ่านซื้อมาอ่านแล้วเรียบร้อยแล้วคุณขวัญขอบคุณที่บอกนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวมาแชร์กับครูเขียนแล้วบอกครูด้วยนะอ่านแล้วเป็นยังไงคำนำสำนักพิมพ์ตั้งคำถามไม่น่าสนใจค่ะก็ถามว่าท่านใช้เวลานานแค่ไหนในการอ่านหนังสือหนึ่งย่อหน้าอยากจะตอบครูไหมคะว่าแต่ละท่านที่เข้ามาดูวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนในการอ่านหนังสือหนึ่งย่อหน้าสักประมาณขนาดนี้ค่ะถ้าใครได้เคยมาเรียนคอร์สอ่านเร็วกว่าครูนะหนึ่งย่อหน้าท่านจะอ่านได้เดี๋ยวนะคะปึ๊ดอย่างนี้เลยภายในครูว่าไม่ถึง5วินาทีมั้งน่าประมาณนั้นน่าจะได้อ่านเร็วใช่ไหมครับคำนำสำนักพิมพ์เขาบอกว่าความจริงเนี่ยท่านใช้เวลาอ่านหนังสือ1ย่อหน้าเนี่ยน้อยกว่าเวลาที่ท่านแปรงฟันหรือว่ายืนรอรถไฟฟ้าด้วยซ้ำอู้อันนี้น่าสนใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านคิดว่าท่านอาจจะอ่านหนังสือเนี่ยมันเสียเวลามากมันก็ไม่จำเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่าถ้าท่านอ่านสั้นๆแค่นี้เนี่ยแป๊บเดียวเอง5วินาทีท่านก็ได้ความรู้เยอะและใครจะรู้ว่าเป็น5วินาทีที่เป็นประโยชน์กับชีวิตท่านมากอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเล่มนี้นะคะซึ่งท่านอาจจะไปใช้ได้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้จะเป็นหมวดแรกก่อนหมวดภาวะผู้นำนะคะเรื่องแรกเลยภาวะผู้นำเนี่ยทุกท่านต้องรู้จักแจ็คหม่าอยู่แล้วในหนังสือของครูเนี่ยครูก็เขียนถึงแจ็คหม่าไว้ว่าเป็นนักอ่านตัวยงนะครับไปไหนมาไหนประชุมธุรกิจเนี่ยพกหนังสือติดตัวอยู่เสมอแล้วก็ในเล่มครูบอกด้วยหนังสือโปรดแจ็คหม่าคือเล่มไหนอ่านอยู่เป็นประจำถ้าอยากรู้ไปอ่านหนังสือครูนะคะแจ็คหม่าเคยบอกว่าผมไม่เคยทะเลาะ กับลูกน้องมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในเอเชียบอกว่าไม่เคยทะเลาะ กับลูกน้องเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเพราะผมไม่รู้เรื่องการตลาดไม่รู้เรื่องการเงินไม่รู้เรื่องเขียนโปรแกรมรู้แต่ว่าที่ทางบริษัทควรเป็นอย่างไรที่เหลือผมก็เชื่อพวกเขาสิ่งที่ครูได้จากย่อหน้านี้ก็คือว่าแจ็คหม่านี่เลือกที่จะจ้างคนเก่งมาทำงานด้วยนะคะมีผู้นำหลายคนที่มักจะไม่จ้างคนที่เก่งกว่าตัวเองเพราะกลัวลูกน้องจะเด่นกว่าตัวเองอันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าถ้าท่านอยากเติบโตจริงๆเนี่ยให้บริษัทท่านเติบโตจริงๆเนี่ยต้องจ้างคนที่เก่งกว่าท่านอีกย่อหน้าหนึ่งที่ครูเลือกมานะคะคือเรื่องของสตีฟจ็อบส์เลือกที่จะไม่ทำฟังเรื่องงงใช่ไหมคะสตีฟจ็อบส์เลือกที่จะไม่ทำอะไรจำได้ไหมคะสตีฟจ็อบส์เคยโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองจากการเป็น CEO ของ Apple แต่ตอนหลังได้กลับมาบริหารใหม่ทราบไหมคะสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าการบริหารงานกระจัดกระจายเงินนี่กระจายไปอยู่ตามสินค้าต่างๆเยอะเพราะอะไรเพราะมีสินค้าถึง44ชนิดโหตอนนั้นสมัยที่ท่านนึกว่าท่านว่าเป็นบริษัทที่กำลังมีปัญหาด้านการเงินแล้วต้องมีสินค้าเยอะมากเนี่ยมันจะทำให้ต้องกระจายทุนไปดูแลมากขนาดไหนสตีฟจ็อบส์มองเห็นตรงนี้ค่ะคำพูดติดปากของเขาคือว่า focus is saying no หมายความว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบางสิ่งไปได้ stop job ทำยังไงทราบไหมคะจ็อบตัดสินค้า44อย่างเหลือเพียง4อย่างแล้วก็หลังจากที่เขาตัดสินใจทำอย่างนั้นเนี่ยiMac, iPod, iPhone, iPad ก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจต่อไปจากหมวดแรกเราจะไปหมวดที่2เรื่องวัฒนธรรมองค์กรเรื่องแรกที่ครูชอบมากเลยค่ะเป็นเรื่องของบริษัท Samsung นะคะเขาบอกว่าว่ากันว่าคนเราจะเรียนรู้ได้จากสิ่งได้3วิธีหลักๆโอเคมันอาจจะเรียนรู้ได้หลายวิธีนะคะการฝึกสติก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ในเล่มนี้บอกว่า1ท่านจะเรียนรู้ได้จากการอ่าน2จากการฟังตอนนี้ทุกท่านที่กำลังฟังครูอยู่เนี่ยก็กำลังเรียนรู้ไปด้วยใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรอยากจะเดาไหมคะวิธีการเรียนรู้ที่คนเราจะเรียนรู้ได้นอกจากอ่านกับฟังความจริงท่านก็ทำอยู่ทุกวันด้วยนะแต่ท่านอาจจะไม่ได้หยุดคิดว่าเป็นการเรียนรู้อยากตอบไหมคะไม่มีใครตอบ ไม่ค่อยมีใครเล่นกับครูเลยเฉลยนะคะวิธีการเรียนรู้อย่างที่3คือการเดินทางเพราะฉะนั้นบริษัท Samsung ทำยังไงทราบไหมคะเขาจะเลือกพนักงานดาวรุ่ง100คนทุกปีแล้วก็ส่งให้ไปอยู่ต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวไปอ่านไปฟังไปเดินทางเป็นเวลาถึง1ปีโอ้โหฟังแล้วน่าไปทำงานจังไหมคะแต่ว่าหลังจากกลับไปเที่ยว1ปีเนี่ยอาจจะกลับไปทำงานหนักดึกดื่นเที่ยงคืนก็เป็นไปได้นะคะให้พนักงาน Samsung เนี่ยให้พนักงานดาวรุ่งนะคะ100คนส่งไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยแล้วให้ไปอ่านไปฟังไป
มีประสบการณ์การเดินทางในประเทศใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นวิธีให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็วที่สุดมากกว่านั่งในคอกสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ทำงานแน่นอนอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกอันที่น่าสนใจบริษัท Whole Foods นะคะเป็นบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าออร์แกนิกในอเมริกาใหญ่มากนะคะมี300สาขาทราบไหมคะว่าเขามีวิธีการเลือกพนักงานคุณพิทยาพรบอกครูเฉลยเร็วพิมพ์ไม่ทันโอเคเดี๋ยวจะพยายามพูดช้าๆนะคะให้เวลาตอบคำถามWhole Foods มีวิธีเลือกพนักงานใหม่ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเขาจะให้พนักงานเลือกเพื่อนร่วมงานใหม่กันเองค่ะโอ้น่าสนใจนะโดยคนที่มาสมัครงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods เนี่ยก็จะต้องทดลองงาน1สัปดาห์แล้วก็ใน1สัปดาห์นั้นต้องให้เพื่อนร่วมงานโหวต2ใน3แบบเหมือนรายการเรียลิตี้โชว์เลยนะคะมีการโหวต2ใน3ว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปเพราะเขาบอกว่าถ้าพนักงานได้เลือกกันเองเนี่ยแนวโน้มที่จะทำงานแบบทีมเวิร์คก็จะดีกว่าร่วมมือร่วมใจกันดีกว่าพูดง่ายๆว่าถูกชะตากันนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณดีน่าชมมาจากสวีเดนยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยนะคะมาอยู่กับพวกเราคนไทยด้วยกันก่อนหัวข้อต่อไปนะคะนี้เราจะเข้าหมวดความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นหมวดที่3ของหนังสือเลยนะคะจาก5หมวดนะคะเรื่องนี้ครูชอบมากเลยเขาบอกว่าเป็นวิธีนำเสนองานใครทำงานบ้างนำเสนองานซึ่งครูบอกว่าครูมองว่าเป็นวิธีการสอนลูกได้เหมือนกันนะคะวิธีนำเสนองานแบบอริสโตเติลโอ้สนใจแล้วใช่ไหมคะอริสโตเติลเป็นนักปราชญ์กรีกโบราณซึ่งคนจะจำเรื่องของเขาได้เยอะครูว่ามากกว่านักปราชญ์คนอื่นนะเพราะฉะนั้นอริสโตเติลต้องมีดีอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าวิธีสอนคนยังไงให้คนจำใช่ไหมคะวิธีของอริสโตเติลมีอย่างนี้ค่ะถ้านำไปใช้ในการทำงานได้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้บอกก่อนบอกหัวข้อก่อนว่าวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือพูดเรื่องนั้นออกมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือบอกว่าเราเพิ่งพูดอะไรจบลงไปพูดง่ายๆว่าบอกหัวข้อก่อนนำเสนอเรื่องนั้นแล้วก็ทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเป็นวิธีนำเสนองานแบบอริสโตเติลเพราะว่าคนจะมันมีวิธีคิดอย่างนี้ค่ะอริสโตเติลบอกว่าครั้งแรกเนี่ยจะได้พอบอกหัวข้อปุ๊บคนฟังจะได้เตรียมใจฟังจะได้รู้ว่ากำลังเรื่องอะไรพอเล่าว่าเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเขาจะได้ตั้งใจฟังและเมื่อสรุปอีกทีว่าเรื่องที่พูดไปนั้นน่ะคืออะไรคนฟังก็จะนึกถึงสิ่งที่ได้ฟังด้วยตอนนี้ครูกำลังใช้เทคนิคในการท่านผู้ชมอยู่นะคะรู้ตัวหรือเปล่าท่านจะได้จำนะคะเดี๋ยวตอนท้ายครูจะได้สรุปให้อีกทีต่อไปนะคะจากหมวดความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูดูก่อนครูแปะไว้หน้าไหนเนี่ยท่านเคยเป็นไหมคะว่าเกิดไอเดียใหม่ๆในเวลาแปลกๆเช่นอาบน้ำหรือว่าเดินไปเดินมาแล้วเกิดไอเดียดีๆครูมักจะบอกในคอร์สที่ครูสอนเกี่ยวกับการเจริญสติเสมอเขาเป็นเพราะสติท่านอยู่กับฐานกายนะคะแล้วก็ความคิดแทรกไม่ค่อยมีเนี่ยเวลาสมองท่านปลอดโปร่งแล้วก็สติอยู่กับฐานกายการเคลื่อนไหวเนี่ยไอเดียใหม่ๆที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่มีหนังสือเล่มนึงค่ะ The Success Principle บอกว่าไอเดียดีๆมันจะอยู่กับท่านสั้นมากทราบไหมคะว่ากี่วินาทีอยากลองตอบไหมหนูคนนี้ครูจะให้เวลานานๆนะคะครูจะให้เวลา5วินาทีตอบคำถามก็คือว่าทราบหรือไม่ว่าไอเดียเจ๋งๆที่ท่านเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่กับท่านกี่วินาทีก่อนที่ท่านจะลืมมันไปถ้าท่านไม่จดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ากี่วินาทีดีคะไม่มีใครเล่นกับครูเลยหรือว่ามันมีสัญญาณดีเลย์นะท่านอาจจะ3วินาทีมีตอบมาแล้วโอ้โหคุณพัฒนิตโหดนะคะ3วินาทีมีอีกสักท่านไหมคะ3วินาทีเกือบถูกค่ะแต่ว่าคำตอบคือ37วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนำก็คือว่าถ้าท่านเกิดไอเดียดีๆมี5วินาที15วินาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเฉลยแล้วนะคะเฉลยคือ37วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกิดไอเดียอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้แนะนำให้ท่านจดทันทีเพราะไม่งั้นท่านจะลืมไปตลอดการเลยนะคะฟังแล้วน่ากลัวเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันที่ครูขั้นไว้นะคะความจริงขั้นไว้เยอะแต่ครูก็ค้ำข้าวไว้บ้างเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาท่านนานนะคะเดี๋ยวมีอะไรกลิ่นในประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีใบหวยครูไม่ได้ใบหวยอย่าไปซื้อนะ37ครูไม่ได้ใบนะเดี๋ยวผิดแล้วจะมาโทษครูเรื่องกลิ่น
กลิ่นเนี่ยนะคะจะเป็นประสาทสัมผัสที่ทำให้คนเรามีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ระลึกถึงความหลังได้มากที่สุดอันนี้งานวิจัยจากวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะทางวิทยาศาสตร์สมองคุณคิดดีทำดีจิตใจดีบอกว่าจดนะคะใช่ก็ถ้าท่านฟังแล้วเกิดไอเดียดีๆอะไรระหว่างที่ครูพูดเนี่ยท่านก็จดเลยภายใน37 หรือ 34นะ34มั้งคะนี่แหละไม่34ก็37อ่ะ37วินาทีนะคะไม่งั้นท่านจะลืมนะกลิ่นเมื่อกี้ที่ครูพูดถึงกลิ่นท่านเคยเป็นไหมคะเวลาท่านซื้อรถใหม่เนี่ยท่านหรือว่าขึ้นไปนั่งในรถที่แบบมีเบาะหนังกลิ่นหอมๆเนี่ยแล้วท่านรู้สึกดีหรือว่าอาจจะมีกลิ่นบางอย่างจากสมัยเด็กเช่นท่านอาจจะเผลอไปได้กลิ่นสบู่หรือโคโลนหรืออะไรก็ตามที่ท่านเคยได้กลิ่นสมัยที่ท่านเป็นเด็กแล้วนำความทรงจำดีๆกลับมาเนี่ยกลิ่นจะนำความทรงจำสมัยก่อนกลับมาเร็วที่สุดและจะนำความรู้สึกที่มีต่อความทรงจำนั้นกลับมาด้วยเช่นอาจจะได้ว่าโอ้นี่กลิ่นเป็นกลิ่นน้ำหอมของคุณแม่เราที่ใส่ตอนเราเด็กๆนะได้กลิ่นอาจจะคิดถึงแม่นะคะซึ่งครูก็จะเป็นนะถ้าครูได้กลิ่นไปห้างต่างๆแล้วได้กลิ่นน้ำหอมที่คุณแม่ใส่เนี่ยก็จะคิดถึงคุณแม่ทันทีเลยก็ซึ่งคุณแม่ก็ดูอยู่ด้วยมีทราบนะคะ ก็คือพูดถึงเรื่องกลิ่นกลิ่นนี้นะคะเนื่องจากมันทำให้เราระลึกถึงความรู้สึกในอดีตซึ่งมีทั้งดีไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนักการตลาดเรื่องนี้นะนำบอกว่านักการตลาดเนี่ยมักจะใช้กลิ่นในทำการตลาดด้วยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวลองสังเกตนะคะเขาบอกว่าถ้าเขายกตัวอย่างเลยว่าสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยร้านเสื้อผ้ายูนิโคลแล้วก็แบรนด์ดังอีกมากมายนี่ใช้กลิ่นในการทำให้ลูกค้าจำสินค้าของตัวเองได้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยครูได้ยินว่าไอ้โคโลนที่พนักงานบนเครื่องบินใช้เนี่ยต้องเป็นกลิ่นเดียวกันหมดซึ่งเขาก็วิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วแหละว่าเป็นกลิ่นที่น่าจดจำและพวกข้าวของสบู่สเบอร์อะไรในห้องน้ำอะไรเขาเข้าใจว่ากลิ่นโทนเดียวกันหมดเพื่อจะสร้างประสบการณ์การจดจำกลิ่นนั่นนะคะแล้วก็ทำให้เรานึกถึงและอาจจะอยากกลับไปใช้บริการอีกถ้าครั้งต่อไปท่านบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ท่านก็ลองไปดมโคโลในห้องน้ำนะคะไม่ต้องไปดมที่ตัวแอร์นะคะเดี๋ยวจะลำบากเรื่องต่อไปที่ครูมาจากเล่มนี้นะคะเรื่องทัวร์อีกทีเล่มชื่อเห็นได้ก่อนใครในหนึ่งย่อหน้านะคะหัวข้อต่อไปเนี่ยคุณแม่บ้านที่ชอบช้อปปิ้งอาจจะชอบนะคะคือครูนำไอเดียที่จะช่วยท่านประหยัดเวลาท่านไปช้อปปิ้งที่อีเกียมาฝากค่ะท่านก็เคยทราบใช่ไหมคะถ้าเคยไปร้านอีเกียคุณไม่ได้ค่าโฆษณานั่นคือถุงก็จะเป็นถุงใหญ่ๆแบบสีน้ำเงินใหญ่ๆแล้วก็แบบยู่ยี่ถุงมีหูหิ้วใหญ่ๆเขาบอกว่าเป็นถุงใหญ่ปากกว้างและเบาหวิวมันมีการวิจัยมาแล้วค่ะว่าถ้าไม่มีของใส่เลยเนี่ยมันจะถือยากเพราะมันก็ย้วยไปย้วยมาเนื้อออกไหมคะถุงใหญ่ๆเลยนะเบาๆเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าส่วนมากนะส่วนมากจึงเผลอหยิบของใส่ลงไปในถุงโดยไม่รู้ตัวทั้งที่อาจจะไม่ได้อยากได้ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันทำให้ถุงนั้นถือง่ายขึ้นโอ้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วถ้าท่านไม่อยากเสียเงินช้อปปิ้งไปฟรีๆนะคะลองเดินเข้าไปโดยไม่ถือถุงเข้าไปสิคะถ้าอยากได้ถุงมันวางอยู่ตามทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดทำงานอีเกียครูก็ขอโทษด้วยค่ะเผอิญหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าอีเกียใช้เทคนิคถุงใหญ่ให้คนอยากจะซื้อของใส่ของไม่ได้ถุงมันจะได้ถือง่ายนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปเป็น3วิธีการมองปัญหาซึ่งถือว่าอันนี้น่าสนใจนะคะท่านเป็นไอเดียสามารถโอ้โคชเปิ้ลอยู่มอสโกแท้ๆอุตส่าห์แวะเข้ามาดูขอบคุณมากนะคะหรืออยู่โปแลนด์แล้วเนี่ยโอ้วันนี้เรามีคุณผู้ชมจากสวีเดนแล้วก็จากมอสโกหรือโปแลนด์ไม่แน่ใจขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะหรือรอเปลี่ยนเครื่องอยู่เนี่ยถ้าท่านมาจากที่ไหนพิมพ์บอกอ้อมอสโกสวัสดีค่ะครูไม่รู้ว่าสวัสดีภาษารัสเซียว่าไงนะอยู่มอสโกก็ถ้าท่านมาจากที่ไหนเนี่ยเข้ามาแล้วพิมพ์บอกครูด้วยก็ดีนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยกันบ้างอยู่อำเภอไหนในกรุงเทพเขตไหนหรือว่าอยู่ประเทศไหนครูจะได้ทราบว่าคุณผู้ชมของครูมาจากไหนจะได้ทักทายกันถูกข้อต่อไปเป็น3วิธีการมองปัญหาค่ะครูชอบนะอันนี้เขาบอกว่าเวลามองปัญหาเนี่ยถ้าเราคิดแบบที่เราคิดปกติเนี่ยท่านสังเกตไหมคะเราจะคิดวนเป็นลูปแล้วมันก็จะตันเป็นไหมคะเราคิดเจอปัญหาเนี่ยท่านก็จะสวัสดีจากนราธิวาสขอบคุณค่ะคุณวัฒนิยาเขาบอกว่าเราจะคิดวนๆซ้ำๆอย่างเดียวเขาแนะนำให้มองด้วยมุมมอง3แบบดังนี้ค่ะ1ให้มองว่าถ้าคนอื่นมองเรื่องนี้เนี่ยจะคิดว่ายังไงนี่เป็นมุมมองที่1อาจจะไม่ยากนะอันที่2คือว่าเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วค่ะคืออีก6เดือนข้างหน้าอีก6เดือนข้างหน้าฉันจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะ
สวัสดีจากภูเก็ตจากสมุทรปราการมากันใหญ่เลยค่ะขอบคุณจากเขาใหญ่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณจะทักทีเดียวตอนจบนะเมื่อกี้ครูทัวร์นะคะวิธีการมองปัญหาให้คิดออกจากเดิมที่เราคิดตันๆนะข้อที่หนึ่งคือมองจากมุมมองของคนอื่นที่คิดต่างจากเราเลยคิดตรงกันข้ามได้ยิ่งดีข้อ2คือมองว่าอีก6เดือนข้างหน้าคุณจะคิดยังไงต่อปัญหานี้และข้อสุดท้ายก็คือมองด้วยเลนส์กว้างๆคือถอยมาดูไกลๆนะคะให้มันปัญหามาดูเล็กลงเหมือนที่ครูพูดเมื่อวานจำได้ไหมว่าให้มองเหมือนเราถอยมาอยู่ในอวกาศนะถ้ามองในมุมกว้างถอยมามองได้เนี่ยท่านจะเห็นว่าท่านจะสามารถเรียนรู้อะไรได้จากปัญหานี้เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะท่านจะรู้สึกว่าท่านจะมองเห็นปัญหามันเล็กลงน่ะเห็นในภาพรวมมันไม่ได้มองกระจุกไปที่ตัวปัญหาอย่างเดียวเรื่องต่อไปนะคะคือวิธีการตั้งเป้าวิธีการตั้งเป้านี่ครูพูดบ่อยกับคนที่ครูโค้ชนะคะว่าถ้าตั้งเป้าให้สำเร็จเนี่ยแน่นอนกระบวนการโค้ชมันมีหลายขั้นแต่ขั้นแรกมานครสวรรค์ปากน้ำภาษีเจริญนนทบุรีสวัสดีนะคะมีคุณดีน่าบอกอีเกียไปช็อปบ่อยก็คุณดีน่าอยู่สวีเดนนี่นะก็คงต้องไปช็อปอีเกียบ่อยตอนนี้คุณดีน่ารู้เคล็ดลับนะคะอย่าเผลอไปถือถุงเปล่าๆเชิญนาเดินมือเปล่าเข้าไปก่อนอยากได้อะไรเข้าไปเอาถุงข้างในนะจะได้ประหยัดเงินช้อปปิ้งเอาวิธีการตั้งเป้าค่ะวิธีการตั้งเป้าเนี่ยเขาบอกว่าอย่าตั้งเป้ากว้างๆเช่นฉันอยากมีสุขภาพดีขึ้นมันก็เป็นเป้าที่ดีนะคะแต่มันยังช้าไม่พอหรือจะบอกว่าฉันอยากอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นเคล็ดลับการตั้งเป้าจากหนังสือ Switch นะคะถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าชัดเจนค่ะเช่นถ้าบอกว่าอยากสุขภาพดีขึ้นให้ระบุไปเลยว่าอาจจะทานอาหารมังสวิรัตอาทิตย์ละ1ครั้งหรือ2ครั้งเขียนเป้าให้ชัดเจนไปเลยนะคะหรือถ้าอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นเนี่ยระบุไปเลยว่าจะอ่านให้จบสัปดาห์ละเล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มที่เราจะทำสำเร็จจะมีมากขึ้นค่ะเพราะสมองเราและจิตใต้สำนึกนะคะชอบความชัดเจนชอบความชัดเจนนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะคะอันนี้เรื่องนี้ครูก็ชอบนะครูว่าขำดีคือกฎของ20 40 60เดาได้ไหมคะว่าคืออะไรจากหนังสือ The Success Principle ของ Jack Canfield Jack Canfield นี่คือคนที่เขียนหนังสือชุดซีรีส์Chicken Soup for the Soul จำได้ไหมคะเรื่องนั้นเล่มนั้นเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกหลายอย่างแต่เล่มนั้นกว่าจะได้พิมพ์ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่า Jack Canfield ต้องไปติดต่อสำนักพิมพ์ถึง140แห่งกว่าจะสำนักพิมพ์ที่141น่ะถึงจะพิมพ์ให้โอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากเลยนะงานปัจจุบันท่านต้องแก้แล้วแก้อีก140ครั้งนะคะถ้าท่านยังมาทำไม่ถึงขนาดนั้นอย่าพึ่งบ่นนะเพราะว่ามีคนทำหนักกว่าท่านมาก่อนสวัสดีจากลำปางนะคะอ้าวคุณหนกไปอยู่ลำปางแล้วเหรอขอบคุณที่ยังแวะมาชมนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่ามีกฎของ20 40 60ใช่ไหมคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อคุณอายุ20ลองคิดดูนะคะว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ครูว่าครูเป็นนะก็คืออายุ20เนี่ยเรามักจะกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเป็นไหมคะตอนอายุ20คือจริงครูว่าตั้งแต่อายุ10กว่าล่ะตามภาษาวัยรุ่นเป็นเด็กๆนะเราก็จะกังวลว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราแต่พออายุ40ในนี้มีใคร40มั้ยคือครูเลยแล้วนะ20เรามักจะกังวลว่าคนจะคิดยังไงกับเรา40คุณจะบอกตัวเองว่าคุณจะไม่สนใจแล้วว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณเป็นไหมคะครูเป็นนะยิ่ง50นี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คิดไงก็คิดไปเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าอายุเยอะแล้วอ่ะมันอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วแหละไม่สนใจแล้วว่าใครจะคิดไงถ้าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยไม่เบียดเบียนใครแต่ทำเป็นเพื่อประโยชน์คนอื่นเนี่ยจะไม่กังวลแล้วแหละว่าใครจะคิดยังไงเหมือนที่ครูมาไลฟ์แบบบ้านๆอย่างที่บางทีก็ถือ iPad อยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าทำเป็น2จอไม่เป็นไม่คิดแล้วว่าใครจะคิดยังไงถ้าเป็นสิ่งที่เราคิดเป็นประโยชน์คนอื่นแล้วก็ทำไปกด20 40 60มีค่ะแต่ที่ครูขำคือเมื่ออายุ60ในหนังสือเขาบอกว่าคุณจะมีปัญญาแบบรู้อย่างแท้จริงว่าตอนอายุ60ในนี้มีใคร60มั้ยคะมี40มาท่านนึงนะ60เนี่ยปัญญาท่านจะเกิดอย่างแท้จริงละนอกจากท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะเกิดปัญญานี้ก่อนหน้า60นะคะเมื่ออายุ60คุณจะได้รู้ความจริงว่าไม่มีใครสนใจคุณอย่างที่คุณคิดเลย ครูรอจะอายุถึง60อยู่นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้ไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นเราคิดมากไปเองตั้งแต่อายุ20เพราะฉะนั้นสิ่งที่ย่อหน้านี้เขาพยายามจะบอกนะคะก็คือว่าถ้าเราอยากลงมือทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ต้องกังวลหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะคะไม่ต้องไปกังวลเสียงโนเสียงกาอีก2เรื่องสุดท้ายยังอยู่ครูนะคะเรื่องที่รองสุดท้ายก็คือว่ามีงานวิจัยอันนึงน่าสนใจมากค่ะบอกว่า
อ่ะท่านลองสำรวจว่าตัวท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าคนเราจะพูดกับตัวเองโดยเฉลี่ยถึงวันละ 50,000 ครั้งโอ้โหเยอะมากครูเดาว่าพูดกับตัวเองนี่คงจะเป็นในรูปแบบของความคิดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะเคยมีอีกงานวิจัยหนึ่งที่ครูอ่านบอกว่าคนเราจะพูดกับตัวเองเฉลี่ยไม่ใช่พูดกับตัวเองคิดมีความคิดเฉลี่ยวันละระหว่างนะคะ 25,000 ครั้งจนถึง 70,000 ครั้งขึ้นอยู่ถ้าเป็นคนคิดมากหรือไม่คิดมากเนี่ยแต่อันนี้เขายกตัวอย่าง 50,000 ครั้งของการพูดกับตัวเองแต่ความจริงพูดกับตัวเองชาติไหนทราบไหมคะที่มีนิสัยประจำชาติที่ชอบพูดงึมงำพึมพำกับตัวเองมีใครอยากทายไหมคะมีใครอยากทายไหมคะคำถามของครูนะคะครูจะให้เวลาสัก5วินาทีแล้วกันนะคะก็คือว่าอยากลองทายไหมว่ามีชาติหนึ่งมีวัฒนธรรมในการชอบพูดกับตัวเองคือพูดออกเสียงมาด้วยนะคะงึมงำพึมพำมุ้งวิ่งงุ้งยิ้งอยากเดาไหมคะให้5วินาทีนะ1 2 3 4 5 5 6ตอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาตอบถูกใช่ได้ถูกไม่มีของแขกคราวนี้คุณโซกูดบอกว่าจีนคำตอบคือญี่ปุ่นนะคะจีนคุณไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณหนกก็ตอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันใหญ่เลยถูกหลายคนเลยนะคะคุณสตราสชื่อเหมือนภาษาสวีเดนเลยนะคะคุณตุ๊กตาก็ถูกคุณวิทยาก็ถูกหมดเลยคุณเพชรลาก็ถูกด้วยเก่งมากค่ะแปลว่าท่านอาจจะชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นนะคนไทยเหรอคะคุณพระธานิตบอกว่าคนไทยก็มีนะบางคนที่ครูรู้จักนะที่ชอบพูดพึมพำกับตัวเองญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่พึมพำกับตัวเองรำพึงกับตัวเองคือเหมือนจริงคือคิดเขากำลังคิดพิจารณาอยู่เขาว่าทำนี้ดีไหมนะอย่างนี้ดีไหมนะหรือจะทำอย่างนี้ดีเนี่ยมันจะมีศัพท์เฉพาะวันก่อนครูเพิ่งถามอาจารย์เกตว่าดีว่าที่คนญี่ปุ่นชอบพูดกับตัวเองนี่เรียกว่าอะไรอาจารย์เกตว่าดีมารุมูระนะคะเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นเธอตอบครูว่าเรียกว่าบุตสึบุตสึค่ะทุกคนพูดตามครูบุตสึ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 ชิมาสแปลว่าเนี่ยชอบพูดอะไรงึมงำพึมพำกับตัวเองแต่หัวข้อที่ครูยกมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ได้เป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าคนเราจะพูดกับตัวเองเฉลี่ยวันละ 50,000 ครั้งแต่น่าเสียดายที่ 80% ของเวลาที่คุณบุตสุบุตสุอยู่กับตัวเองเนี่ยนะคะมันมักจะเป็นเรื่องในแง่ลบลองสังเกตดีว่าลองสังเกตดูนะคะว่าท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเช่นฉันไม่น่าพูดอย่างนั้นในที่ประชุมเลยอ่ะหรือว่าทำไมวันนี้ฉันโสมขนาดนี้โอ้ทำไมถึงโสมขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะหรือฉันคงไม่เก่งพอที่จะทำธุรกิจหรอกจิตแพทย์ท่านหนึ่งชื่อแดเนียลอาร์เมนนะคะตั้งชื่อของความคิดลบแบบนี้ที่เราชอบพูดกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยว่าAutomatic negative thoughts หรือว่าย่อตัวหน้านะคะ automatic ก็ A นะ negative ก็ N thoughts ก็ T ใช่ไหมคะท่านก็เรียกว่า A N T และ S ก็คือ mod and สังคมมดท่านบอกว่าความคิดลบที่ท่านพูดกับตัวเองทุกวันเวลา 50,000 ครั้งเนี่ยก็คือเหมือนกับฝูงมดที่คอยกัดกินแล้วบ่อนทำลายชีวิตของท่านโอ้น่าสนใจนะว่าถ้าเราระมัดระวังความคิดได้ความคิดไม่ให้เป็นเรื่องลบได้เนี่ยหมุนให้มันเป็นเรื่องบวกให้ทันด้วยการฝึกสตินะคะท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแค่นี้ข้อเดียวก็ดีมากนะแค่รู้เท่าทันความคิดด้วยสตินะคะหัวข้อสุดท้ายที่ครูจะเลือกมาฝากอันนี้ครูชอบมากที่สุดครูเลยเก็บไว้สุดท้ายนะคะหลายท่านอาจจะเดาได้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือแน่นอนอยู่แล้วครูชอบเรื่องสนับสนุนเรื่องการอ่านนะคะความรู้เกิดความรู้ย่อนะนี้เขาบอกว่าถ้าเพื่อนคุณอ่านหนังสือ2เล่มคุณอ่านแค่1เล่มคุณจะมีความรู้น้อยกว่าเพื่อน2เท่าถูกไหมคะถ้าคือ2หารด้วย1นะอันนี้เลขง่ายๆ2หาร1ก็แปลว่าคุณจะมีความรู้น้อยกว่าเพื่อน2เท่าถ้าเพื่อนอ่าน2เล่มคุณอ่านเล่มเดียวแต่ถึงแม้อัตราจะต่างกันเล่มเดียวเนี่ยมันจะความหมายผิดกันไปเลยนะคะถ้าเพื่อนคุณอ่านหนังสือ1เล่มแต่คุณไม่อ่านอะไรเลยเป็น0อ่ะใครจำคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้มั้งคะ1หาร0ได้ค่าเท่าไหร่คะตอบ5วินาที1หาร0ได้ค่าเท่าไหร่1 2 3 4 5ถ้าทางคุณผู้ชมของครูจากทั่วโลกนี่จะไม่ถนัดเลขใช่ไหมคะ เหมือนครูเลยนะครูเป็นคนที่เรียนสายศิลป์ภาษาศิลป์ฝรั่งเศสนะคะครูเฉลยถ้าก็ได้1หาร0เนี่ยจริงๆมันคือค่าเท่ากับ0ถ้ามองในเอาตกเลขครูก็ตอบเหมือนกันไม่เป็นไรคะเราเป็นเพื่อนกันนะคุณพันธนิตหาค่าไม่ได้ถูกต้องค่ะมีคนตอบถูกแล้ว0หาค่าไม่ได้ในที่นี้เวลา1หาร0เท่ากับ0เนี่ยมันหมายความว่า
ข้อแตกต่างระหว่างเพื่อนคุณที่อ่านหนึ่งเล่มกับตัวคุณที่อ่านศูนย์เล่มเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้คุณตุ๊กตาแก้มป่องตอบถูกนะคะมันเป็นอินฟินิตี้หมายความว่ามันต่างกันอย่างไม่มีที่สุดที่สิ้นสุดแปลเป็นไทยทีก็คือว่าค่าความต่างระหว่างคนที่ลงมือทำคืออ่านลงมืออ่านหนังสือสักหนึ่งเล่มอ่ะกับคนที่ไม่ลงมือทำคือไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยมันต่างกันอย่างประมาณค่าไม่ได้โอ้อันนี้เป็นคำคมที่ครูชอบมากนะครับยังไงสิ่งถ้าครูจะคุณจะฟังแล้วจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากไลฟ์นี้ไปแล้วจดใน37วินาทีไว้ครูอยากให้คุณจำประโยคนี้นะคะว่าค่าความต่างระหว่างคนที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่มกับคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยนี่มันประมาณค่าไม่ได้หรือว่าค่าความต่างของคนที่ลงมือทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะกับคนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยเนี่ยมันประมาณค่าไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะจบแบบอริสโตเติลสอนไหมนะคะจำได้ไหมคะอ่านครูให้ดูทีนะวันนี้ครูมารีวิวเล่มนี้นะคะชื่อเห็นได้ก่อนใครในหนึ่งย่อหน้าซึ่งทั้งเล่มเนี่ยจะเป็นเรื่องราวแค่หนึ่งย่อหน้า123ข้อหรือ5หมวดด้วยกันซึ่งจะเป็นเกร็ดความรู้จากหนังสือต่างๆมีหลายหมวดนะคะมี5หมวดแล้วก็เนื้อหาครูก็บอกไปแล้วมีอะไรบ้างมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์มีเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเรื่องการทำงานเรื่องภาวะผู้นำเรื่องแนวคิดเรื่องการทำการตลาดทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูก็หวังว่าท่านคงจะได้นำสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้นี้ไปใช้อย่างน้อย1ข้อก็ยังดีนะแล้วก็หวังว่าท่านคงจะมีความสนุกกับการอ่านหนังสือต่อไปแล้วมาเป็นนักอ่านทีมชาติกับครูเร็วๆนี้ครูกระซิบแอบบอกใครก่อนเลยนะยังไม่ประกาศทางเพจนะทางสำนักพิมพ์เขายังไม่ประกาศเรารู้กันอยู่2คนนะไม่2คนอ่ะ72คนเรารู้กันอยู่แค่นี้นะว่าครูกำลังจะประกาศรับสมัครทีมนักอ่านทีมชาติค่ะอูน่าสนใจไหมทีมนักอ่านทีมชาติของครูที่รับสมัครเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเก่งอ่านเร็วอย่างงู้นอย่างนี้นะจริงๆหมายความว่าเป็นทีมนักอ่านเพื่อชาติมาร่วมกันอ่านหนังสือกับครูแล้วรีวิวให้ด้วยกันสักเดือนละหนึ่งเล่มโดยครูจะเทรนให้ก่อนฟรีนะครูจะสอนเทคนิคการอ่านเร็วแบบที่ครูอ่านเร็วแล้วเข้าใจและจำที่ครูเขียนในหนังสือเล่มนี้นะคะ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำครูจะสอนให้ฟรีเพื่อทำถวายในหลวงรัชกาลที่9ตั้งใจจะทำอยู่แล้วทุกๆเดือนเดือนละครั้งนะคะคือสอนเทคนิคการอ่านอย่างในหนังสือเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครูก็มอบรายได้ทั้งหมดในส่วนผู้เขียนของครูให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นครูจะสานงานของพระองค์ท่านต่อครูก็จะสอนเทคนิคการอ่านเร็วให้ทุกท่านแล้วก็สิ่งที่อยากให้ชวนมาเป็นนักอ่านทีมชาติกับครูก็คือเรามาอ่านและรีวิวกันอย่างน้อยเดือนละเล่มแล้วก็ส่งมาที่ครูแล้วก็ถ้าท่านไหนรีวิวได้เข้าท่าอ่านง่ายเข้าใจง่ายดีเนี่ยครูก็จะเอาขึ้นเพจครูให้แล้วก็ใส่ชื่อท่านว่าท่านเป็นผู้ได้รีวิวหนังสือเพื่อชาติเรามาร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อชาติเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ด้วยกันนะคะเพราะนั่นเป็นวัตถุประสงค์ของตอนที่ครูตั้งเพจดร.นัทขึ้นมาเมื่อปี2556เพื่อทำดีถวายในหลวงรัชกาล9วันนี้ครูขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่กับครูจนถึงจบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งให้ครูได้ทำอีกขี้ไกลหรือเป้าหมายในชีวิตของครูประจำวันให้เป็นจริงนั่นคือการเป็นผู้ให้ในทุกๆวันเป็นผู้ให้กับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณและสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะอย่าลืมเอาสิ่งที่ได้เรียนวันนี้ไปจดภายใน37วินาทีแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะ